มันลงประมาณ8กิโลอันนี้คือแบบว่าจากหัวใจจริงๆว่าเราเกิดใหม่แล้วสวัสดีค่ะพี่กระแตนะคะพี่กระแตตอนนี้อายุ51ปีแล้วตอนนี้ก็คือปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่เยอรมนีค่ะตอนอยู่เมืองไทยอ่ะพี่นี่ไปสรรหามาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลินิกหมอยาลดน้ำหนักสารพัดเข้าฟิตเนสก็ลดมาพักนึงก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมลดมาพักนึงก็เล่นจนกระทั่งมาเจอล่าสุดที่ตัวเองลดได้เยอะที่สุดคือตอนนั้นน้ำหนักถึง72กิโลใน Facebook นี่แหละค่ะบอกว่าเรากินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนี่ยเราลดได้แน่นอนแบบซีดีอะเนาะนะคะแล้วก็พอดีมีเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ไปลดมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาสักเซสมากเลยพี่ก็จัดการเลยเนื้ออย่างเดียวค่ะไม่มีแป้งค่ะแล้วก็เป๊ะมากภายใน3เดือน15กิโลมันมีปัญหาก็คือว่าพี่ถ่ายไม่ได้เลยอาทิตย์นึงอะถ่ายครั้งนึงหรือ2ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็คือที่เยอรมันเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจร่างกายประจำปีโอ้หมอตกใจมากช็อกกับคอเลสเตอรอลสูงมากๆซึ่งไม่เคยสูงมาก่อนในชีวิตเพราะปกติเนี่ยก็เป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วแล้วก็ที่ร้ายไปกว่านั้นเลยก็คือเจอเนื้องอกในมดลูกค่ะหมอเขาก็ถามว่าช่วงนี้ดูแลเรื่องอาหารยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะถามว่าเรากินยังไงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราไปลดน้ำหนักโดยการที่แบบกินเนื้อสัตว์มา3เดือนโอ้โหแกช็อกเลยนะคะหมอประจำตัวแกบอกว่าแกไม่เคยแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรากล้าถึงขนาดนี้หมอเขาก็บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราเหมือนว่าเราทำร้ายเขามากเลยอ่ะ3เดือนเขาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เนื้องอกเนี่ยมันเกิดกับเรามานานแล้วหรือยังเขาก็บอกเขาไม่รู้เขาไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมแบบลองเปลี่ยนหมอเขาก็เลยส่งพี่ไปเนี่ยไปเจอกับพวกนักโภชนาการซึ่งเราอ่ะจะต้องจ่ายเงินส่วนตัวเองเดือนละ150ยูโรที่พี่ต้องจ่ายก็ประมาณ 6,000 บาทที่พี่ต้องจ่ายไป6เดือนแต่น้ำหนักอ่ะจากที่ลดมา15โลมันก็ค่อยเด้งขึ้นอย่างช้าๆมันก็เริ่มแบบน้อยเนาะเราอ่ะลงทุนขนาดนี้แล้วก็แบบไม่ได้อีกก็ออกกำลังกายก็หนักเข้าฟิตเนสเล่นโยคะคือทำทุกอย่างเสียเงินค่าฟิตเนสก็เดือนนึงก็หลายตังค์อยู่นะที่เราจะต้องเข้าไปฟิตเนสแล้วก็มีเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกตอนนั้นอะก็คือมั่วไปหมดอะคือยังไงก็อยากผอมจนกระทั่งมาเจอพี่คนนึงเขาก็แนะนำในเรื่องของอาหารเสริมที่แบบว่าเราก็มั่นใจว่าดีอะเนาะเพราะเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาด้วยโหนั่นก็หมดไปอีกเยอะก็ลงมาแค่2โลนะจากที่เด้งไปลงมาแค่2โลเราก็มีความรู้สึกว่าโหถ้าเราไปต่อเนี่ยเราก็ถามเขาว่าเราจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ก็กลับเป็นว่าโอ้โหมันเยอะแล้วเพราะว่าทางสามีก็เริ่มไม่โอแล้วเพราะไม่ชอบให้เมียตัวเองอ่ะมานั่งกินอาหารเม็ดแทนข้าวถูกไหมคะเวลานั่งทานข้าวด้วยกันอ่ะสามีก็นั่งทานอาหารแบบน่ารักหรูหราเลยแต่พี่นั่งนับเม็ดใส่กล่องนั่งกินสามีบอกว่าเธอจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ไม่อยากหยุดอ่ะกลัวอ้วนขึ้นมาอีกแล้วมันอึดอัดแล้วมันไม่สบายเราก็แบบเริ่มหาวิธีในอินเทอร์เน็ตเจอหมอแบงค์ทันทีจาก YouTube ดู2รอบนะคะดู2รอบแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าดูประมาณถ้าที่เมืองไทยมันคงประมาณตี3ตี4เนาะแล้วก็มานั่งคิดดูว่าเออเอาวะรอบเนี้ยเสียครั้งสุดท้ายช่างมันเถอะ โอ้โหจากคนที่ไม่เคยได้กินผลไม้เลยนะคะเป็นคนที่กลัวผลไม้มากกลัวข้าวมากพอปีนี้มันตรงกับหน้าสตรอเบอรี่พอดีใช่ไหมโอ้โหกินสตรอเบอรี่นี่เป็นแบบเป็นจานใหญ่ๆกินกล้วยทีเนี่ยสองลูกสามลูกคือทุกอย่างอ่ะสนุกมากแล้วผลสุดท้ายเฮ้ยน้ำหนักมันลงประมาณ8กิโลแล้วปกติที่เป็นคนที่ถ่ายยากมากเลยนั้นเลยพี่ถ่ายเป็นเลือดอยู่แล้วเจออีกแล้วว่าพี่เป็นผนังลำไส้อักเสบมีการติดเชื้อแล้วพอเรามาเข้าเรียนกับคุณหมอเนาะพี่ถ่ายวันนึงอ่ะ2ครั้ง3ครั้งแบบประเภทแบบจนลูกกับสามีเนี่ยแบบแทบจะจุดพลุกันเลยอ่ะแบบโอ้โหแบบถ่ายดีมากอาหารก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะว่าเราใช้ชีวิตปกตินะคะเราก็สังสรรค์กับเพื่อนเหมือนเดิมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่ไปเข้าโปรแกรมไอ้ตัวกินเนื้อสัตว์ก็คือโปรแกรมไอ้ลดน้ำหนักแบบ CD อ่ะเนาะเวลากินข้าวกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็อึดอัดเนี่ยเหมือนเราอ่ะเป็นตัวถ่วงเขาก็อยากจะสั่งพวกสลัดสั่งอะไรแบบมากินเนาะฝรั่งอ่ะไม่ต้องกินสลัดกินนู่นกินนี่ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ก็คือเราก็เพื่อนเนี่ยก็เริ่มแบบอึดอัดเนาะเราก็ไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยก็เลยเอ้ยสั่งเลยเต็มที่อันนี้คือมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่คิดว่าพี่เจอตัวเองละพี่ได้ทานผลไม้เต็มที่
นะคะพี่ได้ทานของชอบหรืออย่างบางทีเราก็ยังได้กินเค้กบ้างนะคะแต่ว่าความที่เรากินเค้กเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีแล้วความอยากมันน้อยลงแล้วก็เหมือนกับว่าเรากินไปได้ครึ่งชิ้นเนี่ยมันจะอิ่มโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าเราร่างกายเราอ่ะไม่อยากได้ของไม่ดีเข้ามาแล้วอ่ะคือพี่ต้องขอบคุณแบบหมอแบงค์มากๆดีกว่าเพราะว่าพี่เองเนี่ยเป็นคนไข้กลุ่มเสี่ยงของการเป็นมะเร็งพอเมื่อปี2018เนี่ยหมอเจอมะเร็ง6ก้อนอยู่ที่ตรงลำไส้ใช่ไหมจากการที่เรากินสเปะสปักเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันดีขึ้นอย่างเห็นชัดพี่ถ่ายปกติอะไรเหมือนพี่ได้ชีวิตใหม่มากกว่าค่ะบุญพาวาสนาที่เรามาเจอกันค่ะแล้วพี่ก็บอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากหมอเลยนะอันนี้คือแบบว่าจากหัวใจจริงๆว่าเราเกิดใหม่แล้วเคยบอกน้องไปหลายคนมากเลยนะว่าเฮ้ยเสียเงินตั้งเยอะก็เสียมาแล้วอะแค่นี้มันเป็นการซื้อความรู้ให้กับตัวเองนะแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยมันดีอะไม่รู้อ่ะคือเจอใครก็บอกว่าบางคนไม่เข้าใจโอ้ยไปดู YouTube ของหมอแบงค์แล้วก็ส่งลิงก์ให้ดูด้วยซ้ำไปเพราะเรามีความสุขจริงๆเราไม่ได้โกหกแล้วเราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ยังบอกน้องเลยว่าฉันไม่ได้กำไรสักสลึงนึงเลยนะจากหมอแบงค์ไม่เคยเลยแต่อันนี้คือใช้ความรู้สึกที่ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนได้เกิดใหม่มากกว่าเรียนเลยค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นการเสียเงินครั้งสุดท้ายจริงๆ